คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราทำการแกล้งเพื่อนกันนะครับด้วยการไปเป็นเจ้า Creepy Alex นะครับผมหรือว่า Alex ตัวใหญ่นะครับผมแต่วิธีการแกล้งรอบนี้ผมจะไม่ธรรมดานะครับผมทำการให้เขามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราใช่ป่ะแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ใส่ทุกอย่างไปพร้อมกับมีซาวด์แพดที่เป็นเสียงประกอบสุดหลอนด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับว่าผมจะแกล้งเขาได้เนียนขนาดไหนโอเคครับในวันนี้นะครับเราชีวิตเรา24 ชั่วโมงในป่าฝนนะครับผมซึ่งป่าฝนพวกนี้นะครับเป็นป่าที่เอามือน้องชายไอ้หนูเกตครับรอนี่ก่อนนะกูไปขี้แป๊บนึงกู AFK ก่อนได้เลยพี่ชาย AFK มึงเราน้องชายนะเดี๋ยวกลับมาฝังให้ไปตั้งแต่ผมมาดูเดี๋ยวผมฝังให้ผมโอเคได้ไปเดินเล่นก่อนเลยกิจไปเดินเล่นก่อนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดไม้อะไรรอนะได้กิจได้แป๊บนึงไปขี้แป๊บนึงนะโอเคครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็ทำการบอกกิจไปขี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ฮะเอาล่ะถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะทำการเอฟเฟกต์กิฟต์ตัวเองนะครับเป็น invisible นะครับผมหรือว่าหายตัวนะครับทุกคนครับบินขึ้นมาเลยทุกคนโอเคตอนนี้นะครับเราก็กลายเป็นคนอ๋อมาก่อนโอเคเรากลายเป็นคนหายตัวแล้วนะครับผมคือเมื่อกี้ที่ผมใส่ไว้ผมต้องการจะปกปิดสกินผมครับทุกคนไม่งั้นมันไม่เนียนฮะเอาล่ะในคลิปนี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมระหว่างที่ผมไปขี้นะครับมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับโอ้ฮัลโหลทำไมมันมืดโอเคครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนะครับก็คือมันคือเอฟเฟกต์ครับผมเป็นการกีฟนะครับทำให้กิจติดไบเนสนะครับหรือว่ามองไม่เห็นนะครับทุกคนไปไบเนสจะเพิ่มความน่ากลัวให้นะครับผมทำไมมันมืดต่อไปครับสิ่งต่อไปนะครับผมที่ผมจะทำนะฮะมิวสิกD11ครับหรือเปล่าD11นี่เป็นสุดจุดหลอนสุดเลยครับผมบอกเลยว่าD11นี่คือจุดหลอนสุดเลยครับจะบอกให้กูจะตะก้อยคนหนึ่งเฮ้แต่แล้วว่านี่อุดแม่งบัดมีอุดว่ะโอเคครับอันดับต่อไปครับผมจะทำการใส่มอนสเตอร์ตัวหนึ่งไว้ตรงนี้นะฮะเป็นเพคโครโอเคลบมันทิ้งดีกว่าตอนผมตั้งตัวนี้ให้มันตีคนอะโอ้ผมตีปากอ้าหรือว่าอะไรฮะวัดหายไปไหนวะเฮ้ยมันตกใจจริงไหมเนี่ยตกใจจริงไหมเนี่ยอันนี้ผมงงจริงไหมเนี่ยมันตกใจจริงไหมเนี่ยโอเคผมคิดว่าผมต้องทำการใส่เสียงเพิ่มมาหน่อยละเอาล่ะเสียงต่อไปนะครับที่ผมมาทำการให้ทุกคนเป็นคำสั่งฝึกกันนะครับมันอยู่ดีมันมืดวะปุดเยอะไม่เดี๋ยวเอาไว้กันหนีทุบได้ไงเฮ้ยทุบได้ไงอะเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้มันก็เริ่มแบบว่าเห็นความน่ากลัวแล้วนะครับผมตอนนี้ผมกับการปิดชื่อทุกคนไปนะยังไงมันก็ไม่เห็นชื่อผมอยู่แล้วล่ะตอนนี้มันออกแล้วมันโผล่ไม่เดี๋ยวพี่ทำธุระนิดนึงก่อนตอนนี้พี่สั่งฟู้ดแพนด้ามาเดี๋ยวพี่ไปเอาอาหารแป๊บนึงกิจเล่นไปก่อนเลยกิจออกมาเดินเล่นไปตัดไม้พี่หน่อยตัดไม้นิดนึงกิจโอเคน้องชายเจอกันไปเอาฟู้ดแพนด้าแป๊บนึงโหลครับโอเคครับมาแอมเบียนน่ากลัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำแอดออนนะครับเดี๋ยวนะว่าเดินมาตรงนี้มันไม่มีไม่ใช่เหรอหรือว่ามีตั้งแต่แรกโอเคของฟรีไม่เป็นไรเห็นบ้านเสียงมันเหมือนผีไว้มันวิ่งไม่ได้เบอร์ลี่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะขอยืมอาวุธก่อนแล้วกันรู้สึกว่าโลกนี้แม่งไม่ปลอดภัยพอเลยอันหนึ่งอย่างไรวะจุดสี่ได้ไหมเอาดีมั้งดีเฮ้ยตกใจโอ้โหเดินไม่ได้ด้วยต้องกิโลบายปากเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะมันหลอนจังวะทางมันนะไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งโอ้มันมาอีกแล้วเกือบอะไรอ่ะนะครับตอนนี้ผมผมทำการจัดการเรื่องกิจแล้วนะครับตอนนี้ผมถึงเวลาของเจ้าคลิปปี้พาสต้าแล้วฮะต้องการอาหารเลยตอนนี้มันติดไบเนตนะครับกับสโลเนสไปแล้วนะครับผมหลังจากที่มันตายไปรอบหนึ่งนะครับผมก็ทำการเสกให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมทำการผมว่ามีซาวด์แพดด้วยทุกคนรับด้วยทุกคนดูนี่เห็นป่ะปกติไม่นานอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยคือผมทำการใส่ซาวด์แพดไปเลยน้องๆเป็นซาวด์แพดแต่ว่าน้องๆอาจจะไม่เห็นกันแต่ไม่เป็นไรหรอกเอาว่าผมใส่ซาวด์แพดไปแล้วกันนะผมจะให้ทุกคนเลาะหมู่บ้าน NPC สักหน่อยแล้วมั้งโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวทำการทีวีไอ้กิจไปบ้านดีกว่าตอนนี้มันติดไบเนตอยู่แล้วมันกลัวครับไอ้กิจเป็นคนที่กลัวจังแกมากบ่อน้ำที่มีอ่างอาบน้ำที่ไม่มีน้ำสุดยอดเลยสุดยอด NPC เดี๋ยวอุ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลนาย เหมือนแวบๆเหมือนจะเห็นเหมือนจะเป็นอเล็กหรือเปล่าไม่รู้วิ่งไปไต่อย่างเงี้ยเว้ยฟอนโกจัมสแกร์มันต้องทำอย่างเงี้ยน่าจะคิดเองต่อไปก็อย่าลืมที่จะใส่มอนเตอร์เยอะไปหน่อยบิวโซแซนครับจิตหลันใช่ไหมเฮ้ยเพลงอย่าบิวขนาดนี้ดิฮัลโหลทำไมเพลงบิวอย่างเงี้ยแมวหน้าน่าจะปลอดภัยมันโกจัมสแกร์โกจัมสแกร์ฮึบน่าจะปลอดภัยนะเฮ้ยใครตีอ่ะกูจะโชคดียังไม่ตกวะมองไม่เห็นว่าไม่ได้ทีผมต้องรีบวิ่งเข้าไปอ่ะแล้วยัดมันอ่ะมันถึงจะกลัวมันก็ต้องเป็นเกมหมดเคทีไปตอนนี้มันไม่เห็นผมเลยเพราะระยะการมองเห็นมันน้อยมากไม่น่ามีอะไรเห็นว่าระยะการมองเห็นมันน้อยเห็นว่าระยะการมองเห็นมันน้อยมากเลยคนยากมากรอดยากมากเนี่ยเห็นว่าระยะการมองเห็นมันน้อยมากเลยคือคนติดไว้เนี่ยระยะการมองเห็นมันน้อยเลยมันเลยเนียนเพราะว่าระยะการมองเห็นน้อยแหละเฮ้ยถึงเวลาปรับเป็นตัวใหญ่แล้วครับนั่นน่ะเฮ้ยตัวเกมไหมครับอันนี้มันไม่เรื่องต่างผมว่าเราปรับเป็นตัวใหญ่แล้วตอนนี้ถึงเวลาของการตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ต้องสั่งเก็บแล้วก่อนตัวใหญ่ทับแว่นก่อนเอาละถึงเวลากันนิดนึงแล้วฮะเปลี่ยนพื้นที่แถวนี้ให้กลายเป็นลาวากันหน่อยกันนะโอ้โหโอเคเราต้องไปหาของที่มันอะไรอ่ะยังไม่เท่าไหร่ทำไมหน้าเป็นงั้นนะนายไม่ใช่ต้องเรียกว่าเธอใช่ไหมนะอเล็กเป็นผู้หญิงเฮ้ยไม่ยุ่งดีกว่าเดินวนบ้านมากี่รอบนะพี่กลับมาแล้วน้องชายโทษทีนานหรือเปล่าโอ้โคตรนานเลยพี่ไปรับแพนด้าหรือว่าอะไรนะอ๋อพอดีว่าพี่ต้องไปรับแพนด้าหน้าปากซอยไปน้องชายแพนด้าแม่งหลงทางไอ้เหี้ยกูไม่รู้เป็นไรโอ้ไอ้เกศสอยพี่มันใกล้ๆพี่เหรอฮะอย่ามองท้องฟ้านะน้องชายอย่ามองท้องฟ้านะพี่ขอร้องทำไมอะผมมองแล้วอะไม่มีอะไรทำไมอะเกิดอะไรขึ้นมากิดผมไม่เห็นผมไม่เห็นมีอะไรเลยมองท้องฟ้าผมเจออเล็กอะตัวเดิมอะผมจะเล่าให้ฟังไว้พี่คือผมอะตอนที่พี่ไม่อยู่อะผมเจออะไรก็ไม่รู้ทั้งฮีโร่บายทั้งตัวอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เจอไอ้ไปเร็วพี่ผมเจออเล็กอะตอนแรกมันตัวเล็กเท่าผมเลยแล้วอยู่ดีมันก็ตัวใหญ่อะพี่กิดใจเย็นค่อยๆคุยกิดค่อยๆคุยมันอยู่ไหนอะมาช่วยหน่อยค่อยๆคุยกิดค่อยๆคุยผมเดินมาไกลแล้วผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอะผมเดินไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นกิดใจเย็นมันมืดไอ้กิดแบบไหนวะแบบนี้เหรอไหนอีเดียกูตีมันพี่ม่อนเป็นเหรอเป็นพี่ม่อนเหรอโอ้ก็เป็นตัด SCP อยากกินแล้วมากโอ้ก็เจ้าผ่านอันนี้ผ่านโอเคครับเดี๋ยวไปดูคนต่อไปดีกว่าครับผมอันนี้เป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวดูคนต่อไปดีกว่า2 คนแล้วกันนะทุกคนนะจะได้แบบมีความสุขสันต์กันหน่อยโอเคครับผมในคลิปนี้นะครับได้ทำการพาเอาน้องกายมาเล่นนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับผมคือว่าผมไปทำการให้น้องกายเอาชีวิตรอด 24 ชั่วโมงในป่าแห่งความมืดนะครับผมคือป่านี้เป็นป่าสนุกนะครับมีความสนุกสนานในตัวของป่ากายมานี่หน่อยเอาคือภารกิจในวันนี้เว้ยคือเราเอาชีวิตรอด 24 ชั่วโมงไม่ได้กายเข้าใจปะครับผมซึ่งก็แน่ว่าผมก็อันหนึ่งนะกายปวดขี้ว่ะเดี๋ยวกูมานะโอเคพี่ได้นะนิ่งจังกูปวดขี้ปั๊บมึงนะอะไรจะอาจจะปวดขี้ไปขี้เลยฝังตัวเองข้างล่างก่อนนะแค่พี่แค่ดูไหมน้องผมฟิวมอนอยู่ไหนวะตำรวจหมู่บ้านร้อยมอนอุ้ยเขี้ยเสียงเขี้ยอะไรไว้สัตว์เสียงอะไรวะโอเคตอนนี้ผมปิดนั่นแล้วไม่ใครอยู่ไหมผมไม่กดโดนซับเสียงอะไรอ่ะไม่เล่นเสียงอะไรวะผมไม่กดโดนซับแผ่นเล่นชิบหายแล้วเอาหนึ่งเยอะผมขอได้ก่อนไม้มืดอ่ะสโลว์เน็ตไปแล้วกันนะไม้มืดอ่ะเฮ้ยไม้ติดใบเนี่ยดาวออกไปได้อ่ะเฮ้ยไม่ขยับเดี๋ยวฝากไว้ไม่ติดสโลว์เน็ตครับตอนนี้ครับถึงเวลาแล้วครับได้เวลาเพลย์ซาวแล้วทุกคนที่ทุกคนรักกันโอเคครับเพลย์ซาวนี่คือความมืดมิดสุดยอดในความน่ากลัวครับทำไมใจสั่นวะเสียงเฮียอะไรวะเสียงอะไรอ่ะใครวิ่งเกมไมค์ครับไม่น่ากลัวเลยขนาดนั้นผมว่าเกมไมค์ครับไม่น่ากลัวนะเสียงคุยเลยเนี่ยช่วยด้วยพี่บอลโอเคเดี๋ยวเวลาเอาลูกๆเอาน้องผมออกแล้วมึงไออะไรอ่ะอย่าเพิ่งไอเอ้ยอย่าถูกกระจกไอ้เฮียถูกกระจกมีคนถูกกระจกเฮียมาทำอะไรอ่ะกลับมาพี่มอนไอ้เฮียตกส้วมตายไปเนี่ยเฮ้ยพี่มอนตัวอะไรวะเชี่ยตัวอะไรข้างนอกวะโอเคต่อไปครับเพลย์ซาวด์ที่เราไม่ขับเว้ยพี่มอนตกลงตายเหรอพี่มอน กลับมาก่อนเบียดมุดเสียงคุยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยใครปิดประตูใครเปิดประตูเสียงเริ่มหายไปแล้วตัวอะไรมันแวบๆบอมโอ้ยเจี๊ยบอะไรอ่ะตัวอะไรวะแล้วก็จัดแผ่นวิญญาณเฮ้ยจัดวิญญาณวิญญาณช่วยด้วยชิบเบอร์วะชิบหายอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่มอนผมจะพยายามใช้แผ่น13แล้วก็ไปอยู่ใกล้แล้วกันนะพี่มอนอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยพี่มอนหายไปแล้วหมู่บ้านน้องเอ๋ยไกลพี่กลับมาแล้วโทษพี่อยู่ไหนพี่ผมโดนผีล่อไกลหันหลังมาพี่อยู่ไหนพี่ไหนอ่ะไหนวะไกลหายไปไหนวะเมื่อกี้มันกูเห็นคนหน้าตาเหมือนมึงเลยใครพี่ผมอยู่ในป่าเนี่ยเอาด้วยกับเสียงอะไรเนี่ยพี่ได้ยินไหมเนี่ยไม่ได้ยินเสียงแบบเป็นทำนองเลยเสียงก็เอียพี่เอ้าไม่ใช่พี่มอนเหรอใครอ่ะเนี่ยใครอ่ะเฮ้ยใครช่วยด้วยพี่มอนอยู่ไหนโอ๊ยเสียงเหี้ยอะไรวะอุ้ยพี่มอนได้ยินเสียงไหมพี่ใจพี่มอนไปทำนองให้พี่เลยฮัลโหลครับคุณแพนด้าใช่ไหมครับเอาคุณแพนด้าอะไรอ่ะโอเคครับไม่ยินเสียงก็เฮ้ยจะรับของไปนะครับอาการนึงนะเอ้าเดี๋ยวมาเอาอีกแล้วพี่มอนกูขี้แตกตกส้วมตายอันนี้ไปรับของอีกโอ้ยเสียงเคี้ยเนี่ยใครเยี่ยวแตกวะเยอะฮีโร่บายหน้าผีไอ้ไก่พี่กลับมาแล้วว่าพี่ไหนพี่อยู่ไหนเนี่ยน้องชายผีเล็กตัวยักษ์หรอกผีเล็กตัวยักษ์บ้าอะไรไอ้เหี้ยเอาน้องชายผีเล็กตัวยักษ์บ้าอะไรครับน้องอะไรเนี่ยดูคลิปตัวใหญ่แบบใหญ่บึ้มๆเลยอ่ะดูการ์ตูนเลยอ่ะดูการ์ตูนมาคาบมากไปหรือเปล่าเราอ่ะไม่ใช่มันเป็นเป็ดตัวเบลอมาเลยจริงมันมีแต่เมื่อกี้เป็นเป็ดอันเล็กอะแบบหน้าเลือดสาดอะตัวเบลอมเลยไก่อยู่ข้างหลังมึงอะไหนวะพี่ไก่เดินเข้ามาในป่าตรงนี้ทางไหนอะเนี่ยนะเดินเข้ามาผมโดนเอฟเฟกต์ไบเนสสโลเนตด้วยพี่ใช่หรอหลอกผมใครใส่ใครไม่รู้เป็นผีมั้งไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยอ๋อเด็กเยี่ยอะไรเนี่ยพี่บอลโยอันนี้กูเองน้องชายคิดมากไปก็เกมหมายขาบอกว่าสี่เหลี่ยมกลัวอะไรเกมสี่เหลี่ยมไปไกลกูพี่แกล้งผมเหรอเอ้ามึงกลัวเกมสี่เหลี่ยมเหรอใช่เกมสี่เหลี่ยมนะใช่เฮ้ยผมไม่ได้กลัวเมื่อกี้ตอนพี่ไม่อยู่ไม่ได้กินไม่กลัวโอเคครับก็คลิปในวันนี้ก็จบไปแค่ก่อนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันดูผมว่าประสบความสำเร็จนะถ้าเกิดทุกคนมองในมุมผมว่าผมจะรู้สึกไม่น่ากลัวไว้แต่ถ้าเกิดมองในมุมพวกเขาอันนี้ผมไม่รู้ต้องรอดูกล้องพวกเขานะครับคนตัดต่อแน่ใส่กล้องไว้ให้อยู่ก็น้องๆว่าคิดว่าน่ากลัวไหมถ้าเกิดน่ากลัวก็กดไลค์ซับสไครป์กำลังใจพี่ด้วยนะครับและอยากให้พี่ทำคลิปแกล้งอะไรอีกก็คอมเมนต์ไม่ได้พี่แต่ว่าพี่อาจทำคลิปแกล้งนานหน่อยเพราะว่าพี่แบบบางทีพี่แบบเขาเรียกอะไรนะต้องเตรียมตัวนานทุกคนมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบคลิปแกล้งแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะว่าบางทีพี่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวโคตรนานอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเตรียมเสียงบ้างเตรียมแบบเตรียมเอฟเฟกต์เตรียมอะไรพวกนี้บ้างนะโอเคก็ในคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณตากล้องนะครับที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราโง่โอ้โหเวลาเสียงตีมึงเหมือนเสียงอะไรก็ไม่รู้โอเคครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฮะไปละบาย